ครับไปต่อกันที่เรื่องของนางเอกสาวเบลล่าราณีกันบ้างนะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ไปร่วมงาน Little Miracle แสงแห่งความหวังปฏิหารสู่ชีวิตใหม่นะครับในฐานะตัวแทนโครงการแสงแห่งความหวังปฏิหารสู่ชีวิตใหม่ที่ทางกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเนี่ยเขาได้ร่วมกับกลุ่มงานศัลยศาสตร์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาตินะครับจัดงานขึ้นมาเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดสำหรับช่วยเหลือชีวิตเด็กๆให้ได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกับร่วมเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับร่วมกันบริจาคสมทบทุนโครงการเพื่อสร้างปาฏิหาริย์ให้กับน้องๆที่จะได้เติบโตไปเป็นอนาคตของชาติต่อไปด้วยซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่เป็นสะพานบุญในการช่วยสร้างปาฏิหาริย์ให้กับน้องๆเด็กๆแล้วนะครับเบลล่าก็ยังเป็นสะพานบุญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องด้วยโดยเร็วๆนี้เนี่ยเบลล่าก็เผยว่าเตรียมจะทำบุญกฐินโกอินเตอร์เพื่อเป็นปัจจัยซื้อที่ดินและปรับปรุงนะครับเสนาสนะณวัดสยามพุทธาธิวาสวัดไทยแห่งแรกที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นด้วยโดยจะมีงานเนี่ยในวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนนี้โดยจะมีพี่หน่องอารุณโอชารวมถึงเพื่อนๆและน้องๆ นักแสดงช่อง3นะครับทั้งจูเนียร์กัดบัณฑิตแชมป์ชนาทิพย์สมิธภาสวิทเฟิร์สภาราดาน้ำฟ้าธัญพัฒน์พร้อมคณะผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยจะเดินทางไปร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยถามว่าได้ชวนหวานใจคุณวินชวินไปด้วยไหมเบลล่าเนี่ยก็บอกว่าชวนแล้วแต่จะไปด้วยไหมต้องรอดูนะฮะนักข่าวก็เลยแซวว่าเป็นการทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันหรือเปล่าเวลาก็ตอบกลับทันทีเลยว่าถ้าไม่ชาตินี้แล้วจะชาติไหนคะเอองานนี้นะคะก็ยังได้ถามถึงข่าวดีของคู่จิ้นอย่างเจมส์จีบรายุด้วยนะครับที่เพิ่งประกาศข่าวดีทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวน้องโฟมแต่งงานไปเบลล่าก็บอกว่าดีใจกับเพื่อนด้วยยอมรับนะครับว่าได้เห็นภาพก่อนที่เขาจะโพสเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถ่ายละครอยู่ด้วยกันเจมส์เขาก็ยื่นภาพในโทรศัพท์มาให้ดูตัวเองก็เซอร์ไพรส์มากเหมือนกันรู้สึกตื่นเต้นไปกับเขานะครับเพราะว่าเหมือนโตมาด้วยกันตลอด10ปีที่ทำงานร่วมกันมาอยู่ด้วยกันมาตลอดตั้งแต่เรื่องแรกและละครเรื่องล่าสุดเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงก็ยังเป็นเจมอยู่พร้อมกับชื่นชมในความน่ารักของคู่เจมด้วยว่าเขาเป็นคู่ที่ธรรมชาติมากๆนะถามว่าเตรียมเคลียร์คิวไปร่วมงานหรือยังเบลล่าก็บอกว่ายังไม่ได้เคลียร์คิวเพราะเขายังไม่ได้บอกว่าวันไหนบอกแค่ว่าประมาณช่วงไหนก็อาจจะเป็นการยินดีแบบออนไลน์ไปก่อนนะฮะอ่ะไปฟังเสียงเบลล่าราณีกันหน่อยฮะเดือนหน้าใช่ค่ะมีไปกฐินที่นาโกย่าค่ะใช่โกอินเตอร์แล้วค่ะในไทยไม่พออย่างเงี้ยหรอค่ะก็คือเหมือนเบลก็ได้ไปทำบุญมาก่อนหน้านี้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็คือเหมือนทางวัดเขาก็บอกว่าเออแบบมีโครงการนี้เบลสนใจแบบเป็นเจ้าภาพไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเห็นทางตอนที่เบลทำที่ภูเขาทองแล้วแบบมีคนมาร่วมเยอะอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยบุญนี้เป็นการซื้อที่ดินวัดชำระหนี้สงฆ์แล้วก็สร้างวัดด้วยวัดสยามพุทธาธิราชนาโกย่าค่ะที่จะไปนาโกย่าเตรียมชวนใครไปยังไงบ้างมีเพื่อนๆนักแสดงมากมายมีค่ะก็มีไปอยู่ประมาณนึงค่ะมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการไปอยู่ค่ะพี่น้องอะไรเงี้ยไปค่ะแล้วคุณเข้าไปไหมคุณอะไรไม่ทราบค่ะรอดูจริงๆเป็นไงบ้างผมว่าหลายคนชอบใจว่าเออทำบุญร่วมกันอะไรเงี้ยต้องเขินไหมก็ไม่นะคือเบลอะมีบุญอะไรเบลก็ชวนทุกคนแหละที่อยู่รอบข้างอืมจะเป็นที่คนแซวว่าแบบทำบุญร่วมชาติอะไรอย่างเงี้ยเอาไม่ชาตินี้เราจะชาติไหนจ้ะอะไรนะต้องทำบุญชาตินี้แหละค่ะก็ได้ชวนค่ะก็กำลังดูอยู่ก็น่าจะได้เห็นภาพกันค่ะผู้รับสายบุญยินดียินดีแล้วหมายถึงว่าเราเป็นคนก็เรียกว่าชักชวนเขามาร่วมทางสายบุญก็ด้วยค่ะคือปกติทางที่บ้านก็มีทำบุญอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคือทางเราอย่างโดยเฉพาะปีนี้ก็คือแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกบุญก็ชวนหมดค่ะถามถึงคู่จิ้นเราหน่อยสิคุณหมอเขาคู่เขาขอแต่งงานแล้วคุณกองแก้วว่าไงบ้างคะเก่ามากตอนนี้เขาเป็นเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงแล้วเออแต่ว่ารู้สึกไงรู้สึกไงบ้างเห็นอ๋อดีใจกับเพื่อนด้วยโอ้ยจะได้แบบไอ้นี่แล้วค่ะมีเกริ่นบอกเราก่อนไหมคะหรือว่าเรารู้เห็นจากไอจีของเราคือเหมือนได้คุยกันอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้พร้อมๆกับทุกคนนั่นแหละค่ะก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ตัวเขาก็แบบตื่นเต้นอยู่ค่ะเราได้เห็นความรักของเขาได้ไหมก็น่ารักนะบอกว่าเป็นคู่ที่เป็นธรรมชาติมากๆค่ะก็ยินดีด้วยนะคะบอกว่าให้เตรียมจัดชุดอะไรรอหรือยั
ก็ยังไม่ได้แบบขนาดนั้นแบบบอกว่าแบบประมาณช่วงไหนช่วงไหนอะไรอย่างนี้เขามีแผนบอกเราเรียบร้อยแล้วก็แจ้งให้ทราบแล้วประมาณซึ่งต้องรอถามเขาเองเราเคลียร์คิวหรือยังค่ะมันจะเคลียร์คิวไม่ได้อาจจะแบบว่ายินดีออนไลน์ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแซวเขาแบ็คไปแซวเขาไปอยู่ด้วยตอนที่เขาโพสต์ใช่แล้วเซวไงบ้างแซวไงบ้างไม่ก็ไม่ได้แซวก็แบบยินดีคือตื่นเต้นแทนเขาเออมันก็เป็นแบบหนึ่งโมเมนต์ที่มันก็สำคัญในชีวิตอย่างเงี้ยเราก็ตื่นเต้นมากพอๆกับเขาเราก็กรี๊ดไปด้วยอย่างงี้ค่ะเพราะว่าโอ้สิบปีอ่ะแล้วก็เราก็เหมือนประมาณนั้นค่ะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แบบเจมเรื่องแรกเดี๋ยวเดือนหน้านะฮะก็นี่แหละเขาอยู่กันมาทำงานร่วมกันเป็น10ปีเบลล่าได้เห็นก่อนใครนะก่อนโพสอีกเพราะว่าวันนั้นอยู่ในกองถ่ายละครไงเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงไงแล้วคือเขาขอแต่งงานกันมาก่อนหน้านั้นแหละแต่คือเพิ่งจะเผยข่าวดีวันนั้นนะฮะเบลล่าก็เลยได้เห็นตอนที่อยู่ในกองที่โพสนี่แหละฮะใครที่อยากจะร่วมทำบุญกับเบลล่าก็สามารถร่วมทำบุญได้นะฮะก็นี่แหละฮะเขาจะไปทำบุญกันนะฮะอย่างที่บอกไปนะฮะก็ไปดูช่องทางของเบลล่าได้นะฮะไปงานทอดกระถินนะฮะเป็นปัจจัยซื้อที่ดินแล้วก็ปรับปรุงเสนาสนะใช่ไหมฮะที่วัดสยามพุทธาธิราชวัดไทยแห่งแรกในเมืองโนกเสนาสนะสถานเสนาสนะณวัดใช่ถูกละนี่แหละฮะก็เมืองนาโงย่าประเทศญี่ปุ่นนะฮะเขาจะออกเดินทางกันแล้วเดี๋ยวก็ไปทอดกฐินกันในวันที่9พฤศจิกายนนี้แล้วนะฮะก็ทำบุญกันได้อนุโมทนาบุญด้วยนะฮะสวยจิตใจดีจริงๆนะฮะ